มาหาใครเหรอจ๊ะอ๋อเจ้าอยู่คนเดียวหรือก็อยู่กับหลายคนเยอะแยะผู้ชายทั้งนั้นอ๋อผู้ชายทั้งนั้นเจ้าค่ะกี่คนกี่คนหรือเจ้าคะก็เยอะแยะไงคะบอกไปแล้วไงค่ะเขาออกไปหาผักหาปลากันอยู่พวกข้าจักมาขอน้ำกินหากมีข้าวปลาอาหารอยู่บ้างก็ดีดียังไงเจ้าคะพวกข้าหิวโหยกันทุกคนก็ได้เจ้าค่ะข้าทำให้ก็ได้แต่ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าผู้ชายเยอะแยะแต่เขาไม่อยู่เหตุใดอ๋อเจ้าจึงย้ำนักย้ำหนาว่าผู้ชายเยอะแยะอยู่ในหม้อนั่นคดเองนะเจ้าคะกินได้เลยนะพ่อเจ้าอย่างเจ้าค่ะสวยเลยค่ะอะไรใช่เฮ้ยอะไรใช่บอกมาพ่อเจ้าคงตกใจมากสินะตกใจแต่ก็ไม่มากโอเคค่ะภาคอะไรวะดีข้าชอบหญิงที่ไม่เอะอะโวยวายลุกขึ้นเถิดทำตัวตามสบายเหมือนที่ไม่รู้ว่าข้าเป็นใครจนถึงตอนนี้หม่อมฉันก็ยังไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครรู้แต่ว่าเป็นเจ้านายขอประทานอภัยเพคะเอามีต้องเพคะเพขาไอริสบอกนางไปว่าข้าคือผู้ใดแม่พุตานเมื่อรู้ว่าข้าเป็นใครก็มิต้องตกใจหรือวุ่นวายไปต่อไปเผื่อข้าจะมาเที่ยวเล่นอย่างนี้อีกอ๋อเจ้าจักได้มิทำให้เสียการข้าไปละเดี๋ยวเพคะมีอันใดอีกคงจะสำคัญมากสินะเสียงเพคะเร็วมากค่าอาหารฮ่า
ไอ้ทองคำของข้าจักได้อร่อยเหมือนเคยใช่หรือรับรองเลยเจ้าค่ะขอบคุณค่ะงั้นข้าไปทำก่อนนะเจ้าค่ะต้องทำร้อนๆเจ้าค่ะเดี๋ยวไม่อร่อยเจ้าค่ะข้าถูกใจในตัวนางยิ่งนักไอริสญาติของเอ็งคนนี้เจ้าปลูกผักกินเองหรือเจ้าค่ะไปดูไหมเจ้าคะการให้อร่อยนะเจ้าค่ะฝีมือเจ้านี่แพ้คุณหญิงกาลเกตเลยนะเป็นพระพระกรุณาเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าลืมแล้วหรือโอ๊ยลืมเจ้าค่ะไม่เคยเลยเจ้าค่ะเหมือนเล่นละครเลยเจ้าค่ะพูดเหลวไหลเรื่องปลาตะเพียนกลางปีหน้าข้าจักให้เขาออกกฎเรื่องห้ามจับห้ามกินปลาตะเพียนสัก3เดือนเพราะปลาตะเพียนวางไข่ก่อนฤดูฝนไม่กี่วันน่าจักทำให้มีปลากินทั้งปีมิขาดแคลนเจ้าเห็นว่าอย่างไรแล้วจับหรือปรับเท่าไหร่หรือเจ้าคะข้าคิดว่าสัก1ตำลึงเป็นไงก็แค่4บาทเองนะเจ้าคะข้าว่าเอาสัก5ตำลึงไปเลยดีกว่าค่ะการลงโทษถ้าโทษไม่หนักก็ต้องมีคนละเมิดแหกกฎลองดีแต่ถ้าโทษหนักต้องจ่ายถึง20บาทข้าว่าไม่ว่าใครก็ต้องหนาวไส้กันบ้างแหละเจ้าค่ะหนาวไส้หมายถึงใจคอไม่ดีจนไม่กล้าทำนะเจ้าค่ะดี5ตำลึงตกลงตามนี้ตามนั้นเลยเจ้าค่ะค่าอาหารข้าวปลาถูกปากพวกข้ายิ่งลางทีข้าจักส่งคนมาร่ำเรียนกับเจ้าเรียนหรือเจ้าคะใช่เจ้ามิต้องกังวลว่าจักเหนื่อยเปล่าข้าจักให้เงินเป็นค่าครูเช่นกันแหมข้าสอนให้ก็ได้ท่านเพชรออกจะใจดีกับข้าข้าไม่เอาเงินก็ได้เจ้าค่ะเจ้ามิต้องฝืนใจกล่าวเอาใจข้าหรอกไม่เอาแล้วเจ้าจะมีเงินมีทองมาใช้จ่ายได้อย่างไรหากแต่เจ้าอย่าลืมกลางปีหน้ามีกฎออกมาเจ้าก็อยากกระทำผิดเสียเองเล่ามิเช่นนั้นข้าคงร่ำรวยเป็นแน่จริงด้วยถ
ถ้างั้นปรับเป็น2เฟืองดีไหมเจ้าคะมิทันแล้ว5ตำลึงข้าตัดสินใจเด็ดขาดเจ้าจักได้หนาวไส้ไงเล่า ข้าไปแล้วหนาอ๋อเจ้าเจ้าค่ะพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก3 plus premium นะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่3 plus premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง3ห้ามพลาดแอป CS 3 plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ